เส้นทางกลับไปที่หมู่บ้านของชาวสมบทสินะน่าสนใจจริงๆแล็บของฉันได้สร้างถุงมือดำน้ำเพื่อที่จะเอาไว้รวบรวมเก็บอาร์ติแฟกต์กันนะงั้นเรียกว่างั้นอ๋อนั่นสินะงั้นฉันก็น่าจะดึงไอ้แท่งนั้นได้สินะโดยที่มือไม่ลื่นใช่เลยแล้วก็มันสามารถทำอย่างอื่นได้อีกนะก็ไปพักผ่อนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้พรุ่งนี้นะฉันจะกลับมาตอนพรุ่งนี้ตอนเช้านะโอเคเน็ตกันเนี่ยเอาจริงก็ไม่แย่นะแต่มันทำให้เราสู้พวกตัวใหญ่ๆไม่ได้ดิผมอยากดำน้ำตอนกลางคืนนะตอนเนี้ยเพราะว่าอ๋อนี่ไงเฮ้ยมันเปิดมันเข้าไลน์ไม่ได้วะผมจะลงไปเพราะว่าจะไปหาพวกตัวที่เกิดตอนกลางคืนเท่านั้นนะไอปลาไหลโมเลต้องเอาปลาไหลโมเลมาให้ได้มันจะอยู่ตามถ้ำทะเลอยู่ไม่ลึกเดี๋ยวไปหาปลาไหลโมเลกันเอาอ่ะดำน้ำตอนกลางคืนครั้งแรกแล้วเหมือนจากที่มันบอกก็คือตอนกลางคืนเนี่ยปลาจะดุร้ายขึ้นด้วยมีปลาที่ออกล่าตอนกลางคืนเฮ้ยอ่างตัวอะไรอ่ะเฮ้ยฉลามว่ะไม่แน่ใจว่าเป็นฉลามที่ปกติผมเคยเจอหรือเปล่าจับไปนี่กันเอ้ยปกติผมไม่ต้องดึงนะไลออนฟิชอ่ะอ๋อปกติในตัวธรรมดาหรือเปล่าน่าจะตัวธรรมดาแหละเฮ้ยวุ้นมันถึกขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันถึกขึ้นนะเฮ้ยงานงอกแล้วรอก่อนจะหลามอ่ะโอ้โอเคเฮ้ยกระสุนเอากระสุนหรือว่าซัดต่อดีโอเคคอปเปอร์ชาร์กมีตัวใหม่จริงด้วยแรง6แต่ว่าเป็นปลาที่ดุร้ายขึ้นจริงๆด้วยโอเคแต่ได้ออกซิเจนเลยตะกี้โดนตีไปทีนึงอันนี้อาจจะลึกไปหน่อยปลาไหลน่าอยู่ตื้นกว่านี้กล่องอาวุธตัวนี้ผมไม่เห็นเหรอเนี่ยตาปูนที่ทำให้หลับเฮ้ยยังไงปลาไหลโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปลาไหลนี่ดุนี่นะไม่รู้มันถึกขนาดไหนอะโหถึกอยู่นะปลาไหลเนี่ย AS เออโหแรง5เลยนะปลาไหลเนี่ยเฮ้ยงั้นเรามาล่าปลาไหลดีกว่าผมว่าปลาไหลเนี่ยน่าจะเป็นเมนูที่ค่อนข้างแพงเลยก็ต้องหาตอนกลางคืนเท่านั้นปล่อยหลับไปตัวเนี้ยไม่จับไม่แพงไม่จับจับก็ได้ถ้าจะตื้อขนาดนี้เฮ้ยชิบหายกดผิดนี่เห็นฉลามเ
สีไม่คุ้นเลยใช่ตัวตะกี้ปะฉลามเนี่ยเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เอ้ยจะแร่เนื้อไม่ได้จะเรียกโอเค Black Tip Shark Meat เฮ้ยเป็นฉลามแบบใหม่แล้วแสดงว่าเป็นฉลามที่แบบออกล่าตอนกลางคืนว่ะเพราะตอนเช้าไม่มีนะฉลามพวกเนี้ยนี่นะมีกระสุนเยอะปลาไหลเจอแค่ตัวเดียวเฮ้ยอาก้าไม่เจอนานไอ้ปะการังแดงอันเนี้ยมันกินได้เหรอมันกินได้จริงๆว่าไอ้ปะการังอันเนี้ยโอ้ยเลดไลออนฟิชปลาไหลเฮ้ยโอ้ฉลามอีกแล้วฉลามเยอะมากเลยอะแล้วมันฉลามแรงสูงด้วยนะพวกเนี้ยอีสี่นัดติดอีรับเต็มWhite Tip Reef Shark Head อันนี้เป็นฉลามที่เราเอามาทำหัวฉลามกินอะที่เสิร์ฟที่ร้านอยู่แล้วตอนนี้มันฉลามที่ตอนเช้าก็มีอุ๊ดไรเอ่ยไรเฟิลแมวแมวนั่นก็คือกล่องออกซิเจนผมไม่เจอไอ้นี่เลยฮะทำไมเจอปลาไหลแค่ตัวเดียวเองคือมันไม่ได้อยู่ในถ้ำแล้วอ่ะปกติมันจะอยู่ในถ้ำใช่ไหมแต่เหมือนพอตอนกลางคืนมันออกมาว่ายเฮ้ยได้ไงเจออีกตัวแล้วแต่กระสุนปืนไม่มีสิมันทำไม่หลับแล้วก็ไปฟาดละมันไม่หลับไงเออแต่ผมว่าจับได้แล้วมั้งดีดีมันบอกไปนะว่ามันอยู่ระยะที่กี่เมตรแต่ปลาตัวเนี้ยไม่บอกแฮะเราเจอมันที่ระยะไม่ต่ำไม่เกิน50เมตรนั้นน่าจะอยู่ประมาณ0ถึง50เมตรได้แหละคาตานะอาจจะเป็นชีฟว่ะเอาปลาไหลเพิ่มก่อนอยากเอาไปเยอะปลาไหลปลาไหลปลาไหลกินปลาไหลครับปลาไหลอีกเฮ้ยโอ้โนติดพีทด้วยอ่อยอุ้ยแรงอันเนี้ยบ็อกเจอร์รี่ฟิชเฮ้ยไอ้นี่ไอแมงกะพรุนกล่องอ่ะที่ชอบมีข่าวอ่ะใช่ปะต่อยเจ็บจริงเฮ้ยมันต่อยแรงมากตะกี้ไอแมงกะพรุนกล่องอ่ะเอ้ยหันแมวอีกแล้วน่าจะไม่มีแล้วล่ะเราเช็คครบทะเลแล้วเพราะอันนี้คือขวาสุดของแมปแล้วงั้นลงลึกเลยก็ได้มั้งลองไปดูทะเลตอนกลางคืนลึกๆ กันดีกว่าเฮ้ยมันตื้อจังอ่ะไอตัวเนี้ยเกิน50เมตรแล้วเฮ้ยไม่ต่ำแล้วได้ไหมโอเคก็ส่วนผมไม่มีแล้วไงโอเคหลับไปไหนๆก็ไหนๆละมาขนาดนี้ละวันนี้เอากลับบ้านด้วยเลยต้องเร่งมือหาออกซิเจนแล้วตอนนี้นั่นไงออกซิเจนแต่มันอยู่ด้านในเอ๊ะเข้าได้ป่าวเหมือนจะเข้าได้นะไม่แปด
นักแปดเกียร์เอาเชี่ยชิบหายละผมว่ายเว้ยตะเกียแล้วมันเข้าไม่ได้อาจจะต้องไปด้านบนแล้วก็เลี้ยวเข้าหรือเปล่านะโอเคเอาเสี่ยงเลยแล้วกันคือเข้าซ้ายแล้วก็ดีเหรอวะเนี่ยเข้าทางนี้แล้วก็ลงไว้ด้านล่างเรื่อยๆ40อุ้ยเกือบโดนเกือบโดนโดนนี้ไปหวันเฮ้ยมันลุ้นจังอ่ะคือถ้าโดนกระแสน้ำแล้วโดนพัดไปนี่น่าจะซีดอยู่อ่ะเฮ้ยกระสุนออกซิเจนอ่าฮ่าชิวครับเบลเพลย์เย้งูจะไม่รอดซะละอยู่ก็ได้หวาดเสียวเฮ้ยอ๋อตัวเดิมเฮ้ยไม่ยุ่งกันได้ไหมอ่ะโอ้โหออกซิเจนเฮ้ยออกซิเจนเยอะจังเลยอ่ะเนี่ยพอแบบพอไม่อยากได้อ่ะมันก็มาเรื่อยๆเลยเว้ยอ๋อร้านยังเปิดอยู่อย่าไปไกลโอเคเราลงลึกไม่ได้เพราะว่าเราต้องกลับไปเปิดร้านอยู่เออเกมมันก็คิดไว้เนาะแบบเผื่อตอนกลางคืนแบบหาของเยอะเกินอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือลึกสุดละงั้นเราเอาลาพวกนี้ไปแล้วก็พอแล้วมั้งตอนนี้ป่าที่เราเห็นตอนกลางคืนก็จะมีเอ้ยกดผิดก็จะมีปลาไหลแล้วก็มีพวกฉลามเนาะพูดถึงก็เจออุ้ยได้แล้วมั้งจำได้ว่าด้านบนมีกระสุนแปลกระสุนแบบใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอกระสุนนี่ไงก็เติมออกซิเจนหน่อยแล้วก็กลับไปซัดกับฉลามต่อฉลามตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมขึ้นเลยเฮ้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 ยชิบหายแล้วไม่ค่อยดีละเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยแต่ผมก็กลัวตรงๆมันน่าจะใกล้ตายแล้วนะโอเคเฮ้อโอ้15โล30โลตัวเนี้ยเอ้ยไปอยู่ๆก็ได้ตื่นเต้นก่อนกลับอ่าฮะมันหรือเราใกล้คือตอนแรกก็ไม่ใกล้หรอกนะเล่นเสียงอีกแล้วเอ้ย High risk high return ไงเราไม่จับไป20ตัวเลยเหรอแมงกะพรุนกล่องนี้กินได้ด้วยเหรอวะใครอ่ะนี่ VIP เหรอหืมน้องเรายังไม่เปิดร้านน่ะมากี่วะเอ้ยน้องเหมือนเป็นนักเรียนเลยนะร้านยังไม่เปิดนะเดี๋ยวค่อยกลับมาได้ไหมเอ้ยฟังได้เด็กเอ้ยฉันได้ยินมานะฉันได้ยินมาครั้งหนึ่งนะเพราะงั้นเลิกบ่นเฮียอะไรเนี่ยขอโทษนะมันไม่ใช่ฉันน่ะไอ้พวกเขาอาหารมาเฮียอะไรเนี่ยมีเด็กเบียวมาเข้าร้านด้วยเนี่ยเป็นการวิธีรักษาแบบหนึ่งนะที่ให้เด็กพูดผ่านตุ๊กตาน่ะแล้วตุ๊กตาก็กล้ายังไงพวก
มึงไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่ยุ่งยากแล้วสิจะถามกันแล้วว่าเธอต้องการอะไรอ่ะคอมบุกับโอชาสเกะสีขาวกระพงเหรอเออกับกระพงสีขาวมันเหมือนอะไรที่คนแก่ๆชอบกินเลยนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็คงต้องให้สิ่งที่เธอต้องการแล้วกันคอมบูกับปลากระพงสีขาวอย่างนั้นเหรอได้เลยงั้นไปดูอินกรีเดียนก่อนแล้วกันมีนะต้องเอาเมนูออกกันหนึ่งกันดิเอาหัวฉลามออกเลยไหมปลากระพงมีนะแต่มันอยู่ในเมนูหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจสวัสดีครับคุณมีเรามีปลากระพงขาวเว้ยแต่ปลากระพงขาวกับคอมบูเนี่ยคอมบูอ่ะผมจำได้ว่าผมมีนี่ไงกระพงขาวไม่พอว่ะขาดกระพงขาวตัวนึงเอาเป็นว่าเสิร์ฟพี่ก่อนแล้วกันแทนหัวฉลามเอาละพร้อมนะทุกคนเปิดร้านอีลุงขี้วอยวายมาละเดี๋ยวให้คนอื่นเป็นคนเสิร์ฟได้เทคนิคละการลินชาต้องรอให้แก้วลงถึงต่ำสุดไปแล้วเราก็หยุดอีกทีนึงอีกทีเฮ้ยรอก่อนครับอยากกินน้ำอะไรขนาดนั้นนะนี่ก็รออีก2วิแล้วก็หยุดอาฮ่าเพอร์เฟกต์เฮ้ยยังไม่ได้อีกเหรอคือผมต้องเป็นคนมาเสิร์ฟเหรอวะไอ้ที่บ่นอ่ะไม่ได้ติดด้วยวะไหนน้ำตาไหลเลยทีเดียวนึกถึงวัยเด็กนี่เลยรสชาติที่ฉันจำได้เกมมันน่ารักจังน่ารักเกมนี้น่ารักดีใจที่ชอบนะเป็นอาหารที่ฉันทำให้ฉันนึกถึงตอนสมัยก่อนเลยเด็กหนุ่มครั้งการละครั้งหนึ่งอะนะเด็กหนุ่มที่อยู่กับแม่ที่ป่วยในหมู่บ้านโดนปลาไหลโมเลสกัดน่ะทำให้เขาไม่สามารถไปที่ทะเลได้อีกฉันอายุ12เมื่อตอนนั้นแล้วก็ไปในความมืดมิดแล้วก็พุ่งฮาปูนไปโดนไปใส่เหงือกของปลาไหลมอเลเลยแหละแล้วฉันก็เอาปลาไหลมอเลที่ตายแล้วมาให้คุณแม่มาทำแกงกะหรี่มอเลนี่แหละนึกถึงดวงตาของแม่แล้วทำให้ฉันน้ำตาไหลขอบคุณสำหรับอาหารนะเป็นอาหารที่ดีสุดๆไปเลยใช่ฉันสัญญาว่าฉันจะบอกอะไรดีๆใช่ไหมเกือบไปแล้วไงล่ะมาเจอฉันที่หลังร้านสิมึงต้องหลังร้านด้วยวะเฮ้ยโอ้โหแค่ไม่ได้กินเบียร์ออกร้านเลยเหรอร้องคุณแม่ไอ้ครบสายแรงกิ้งเฮ้ยเราอัพแรงได้แล้วจริงอ่ะเฮ้ยแต่วันนี้ได้แค่พันเดียวเองต้องมันต้องเป็นแบบเมนูอาหารน้ำลึกอ่ะถึงจะแบบขายได้ราคาดีอ่ะออโต้โทรมา
เออนอนเป็นไงบ้างฉันบอกว่าเมื่อวานฉันจะบอกอะไรดีๆใช่ไหมเอาเรือมาที่หลังร้านสิโอเคคนหนึ่งนะโอเคมันบังคับไปว่ะฮะเค้คอนเทนต์ใหม่ว่ะเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันน่ะมันได้พยายามอย่างหนักเพื่อจับปลาทุกวันเลยเพราะฉะนั้นฉันมีฟาร์มปลาให้สิฉันทำภายในคืนเดียวเลยแหละฮะทำในคืนเดียวเอาเป็นว่านายน่ะสามารถเลี้ยงปลาที่นี่ได้แล้วก็ทำให้พวกมันแบบขยายพันธุ์น่ะฉันจะอธิบายช้าๆเพราะงั้นฟังดีๆล่ะอย่างแรกเลยมาที่ first section นะฟาร์มปลาน่ะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับปลาตัวนั้นขึ้นอยู่กับความลึกอย่างที่นี่สามารถเลี้ยงปลาได้ในระดับความลึก0ถึง50นะแต่ละโซนน่ะมีขนาดจำกัดอยู่พอมันถึง 100% แล้วปลามันก็จะไม่สามารถโตได้อีกเพราะงั้นนายต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะต้องขยายนะในโซนของแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีกล้องอยู่นายสามารถมองได้อ่ะตามมานี่สิว้าวดีเลยใช่ไหมฉันใส่ปลาเข้าไปให้นิดนึงหรอเฮ้ยเหมือนเราพอเลี่ยมเลยแค่มองเข้าไปในน้ำก็ทำให้นายรู้สึกถึงความสงบซะละแต่นั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของฟาร์มปลาใช่ไหมล่ะฉันจะสอนนายเอาปลาออกมานะเอาล่ะฟังดีๆนะกดสเปซบาร์ซะปลาที่อยู่ในฟาร์มปลาเนี่ยสามารถเอาส่งให้ที่ร้านบานโชซูชิได้เลยแหละหรือว่านายจะขายก็ได้นะถึงแม้ว่านายจะพลาดที่จะจับปลาเพราะว่านายยุ่งอยู่กับการสำรวจนะนายก็ไม่ต้องกังวลแล้วเราจะเอาปลาใส่เข้าไปในฟาร์มได้ยังไงล่ะคือถ้าฉันจับปลามามันจะเป็นการฆ่าใช่ไหมล่ะเป็นคำถามที่ดีนายน่ะสามารถทำฟาร์มได้โดยการเก็บไข่ปลาถ้านายจับปลามาแบบสดๆน่ะนายจะมีโอกาสที่จะได้ไข่ปลามานะนะไข่ปลาจะถูกส่งมาที่นี่โดยอัตโนมัติแล้วก็อีกอย่างนึงถ้านายมีประเภทเดียวปลาประเภทเดียวกัน2ตัวนะมันจะผสมพันธุ์กันได้อ่ะว้าวเพราะฉะนั้นแล้วฉันน่ะได้ทำการวางปลา2ตัวอย่างละ2ตัวเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนายน่าจะเห็นผลลัพธ์ในวันพรุ่งนี้นะก็ลองมาพรุ่งนี้สิโอเคเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนสิเดฟพรุ่งนี้นะโอเคอย่าเพิ่งโลภมากโอเคนี่ไงมีบริเวณกลางคืนด้วยแล้วก็มีงั้นเราสามารถเลี้ยงปลาไหลได้เว้ยแต่พันหนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันเอ๊ะกลับที่เรือนี่ที่ไหนเนี่ยเออใช่ฉันแล้วฉันจะออกไปจากที่นี่ยังไงอ๋อทางออกอยู่นี่นั่นอันนั้นเรือของแม่งชื่ออะไรวะผมจำได้แค่มันเป็นลุงขี้บ่นในร้านผมจำชื่อลุงไม่ได้ออโต้ได้เพิ่มคุณในรายชื่อคนรู้จักสวัสดีด็อกเตอร์เบคอนนี่คือถุงมือที่ฉันทำมาเอาล่ะนายสามารถหยิบอะไรต่างๆในน้ำได้แล้วนะไม่เป็นลองเลยจ้ะลงน้ำไปสิแป๊บนึงนะเฮ้ยอัพเกรดก่อนไม่ได้เหรอลงน้ำก็ได้มีตังค์ตั้ง1,200ทำอะไรไม่ได้ว่าจะอัพปืนก่อนอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเฮ้ยมีไม้ได้ว่ะงั้นเราสามารถหยิบไม้ได้แล้วเหรอไม่มีไม้อ่ะของที่นายสามารถหยิบได้นะมันจะมีปุ่มให้หยิบอ่ะนะลองเก็บหินพวกนั้นแล้วก็ปล่อยดูสิมันจะมีไม้อยู่อ่ะมันน่าจะทำให้นายสามารถมันน่าจะสามารถหักไม้ได้นะเชียเก่งมากลองลงไปสิอะไรวะเนี่ย
เฮ้ย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 ใส่น้ำมันแรงอ่ะลองจับไอ้สมอนั่นสิเชื่อผมเล่นเกมมากี่ชั่วโมงแล้ววะมันยังมีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยวะเอาล่ะเห็นอะไรที่มันระยิบระยับตรงนั้นไหมลองหยิบแท่งนั่นมาสิฮะอยู่ๆก็จะเล่นปังยาโอเคพอทางมันเปิดแล้วก็เก็บสมบัติสิโอเคเจอกันที่เรืออ๋อมันแค่ทิวตอเรียลเฉยเราสามารถขึ้นเราค่อยไปอัปเกรดได้โอเครู้สึกว่าล็อกเตอร์เบคอนไปแล้วนะหลังจากที่เขาอธิบายเสร็จก็ไดวิ่งกรอบเนี่ยถุงมือดำน้ำเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากเลยแหละเอาล่ะชาวเลชาวสมุทรนะรอนายอยู่ใช่ไหมล่ะลงไปได้แล้วกระสุนอัปเกรดปืนอเนททรัพแคปเจอร์ครีเอเจอร์ออฟเดอะไฮเอสเกรดไม่รู้ว่ามันจับปลาตัวใหญ่ได้ไหมจะว่าไปเรามีอะไรขายไหมเอ้ยเรามีอะไรขายเต็มเลยนี่วะอเมทิสเอนชานเวปอนอันนี้ไว้ขายเหรอไม่รู้เอาไว้ทำอะไรพวกเหล็กอะไรเงี้ยอ๋อมันเอาไว้เก็บมาขายนะอะไรพวกเหล็กอะไรเงี้ยเศษแก้วเงี้ยมีอะไรที่เก็บมาเพื่อขายป่ะวะWell up Eco Poison Resist น่าจะกันพิษเอาจริงก็รู้สึกว่าของที่มันให้มันไม่ค่อยดีเลยฮะของไอ้ Eco Watcher เนี่ย Eco Gem Zone Bracelet อันนี้อาจจะดีก็ได้มันต่อไปอะต้องฆ่าปลาอีกแล้วโอ้580โอเคผมอยากได้เกรเนตลันเชอร์มากเลยอ่ะเฮ้ยคาซีนใหม่วะผมก็ชอบคาซีนในคนนี้เลยเฮ้ยประกอบปืนว่ะอย่างมีมอ่ะวุฒิใหม่วุฒิใหม่อันนี้เคยเห็นแล้วแต่ดูอีกนานๆที่ได้ดูของไอ้คนนี้อัปเกรดเน็ตการแมกกาซีนเพิ่มแมกกาซีนจับปลา7ตัวพร้อมกันได้อันนี้หลับทำยากอยู่เหมือนกันนะได้ไหม35โห35เลยเหรอแมกกาซีน8อันนี้50แมกกาซีน5 5525อันนั้น250ดาเมจอันเนี้ย83 24อันนี้240ดาเมจเน็ตกันเนี่ยเอาจริงมันไม่แย่เลยนะอัพไว้ก่อนดีไหมอัพไว้ก่อนแล้วกันไอ้มึงใส่กางเกงหรือเปล่าโอเคเบคอนเอ้ยแรงอัพได้แล้วเปล่าเอ้ยแรงอัพได้แล้วอัพแรงร้านเรา3ดาวแล้ว
เอ้ยผมยังไม่ได้ให้อาหารแมวเลยเดี๋ยวค่อยให้คืนนี้แล้วกันคาสินรัวๆว่ะมึงต้องขนาดนั้นไหมเฮ้ยๆๆเช็คแมวเอาไปเอาว่ะระดับโกแล้วเฮ้ยคุณเราสามารถทำนี้ได้แล้วไอ้พัฟเฟอร์อะอะไรนะปลาปักเป้าอะเพิ่มเมนูเพิ่มสตาร์วาซาบิเพิ่มเอาว่าเรื่องนะไอ้โทโฮคุยังอยู่นี่ว่ะเคียวโกะเจมส์เทรนนิ่งมิเชลดีไหมวะรู้สึกไม่คุ้มเท่าไหร่เทรนนิ่งใช่ไหม215ไปเจมส์ได้ไหมถ้ารวมเท่ากันนะ300 35คูณ8กับ280อ่ะใช่เหรอคุณใส่บอยผมน่าจะคำนวณผิดไปเฮ้ยอันนี้ก็คุกกิ้งว่ะแต่คุกกิ้งผมยังไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะขอลองเทรนนิ่งคนนี้เผื่อมันได้สกิลใหม่ไหนดูซิสกิลวันต่อไปเป็นไรเสิร์ฟวิ่งเอ้ยมันเสิร์ฟอาหารได้แล้วอ่ะเอ้ยอยากได้อันนี้อยากได้เสิร์ฟน้ำอ่ะอยากให้มันเสิร์ฟน้ำได้อ่ะผมจะได้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเอ้ยแต่เราเสิร์ฟชาเสียแล้วนะเว้ยให้อ่านแมวก่อน นอนเรามีอาหารแมวไฮคุณลิตี้มาคานิว่าบรอเป็นไงแป๊บนึงนะมากิอยากกินอะไรนะมากิอยากกินไอปลาไอ้นั้นใช่ปะปลากระพงปลากระพงขาวนี่ผมต้องไปหากระพงขาวมาอีกตัวนึงเพื่อทำปลากระพงโอชาสเกะแบบมันคือข้าวต้มหมอวะโอชาสเกะจริงได้กินดีอย่างงี้มั้ยดีนะเถอะก็ดีนะรีเสิร์ชเฮ้ยแป๊บนึงผมอย่าเพิ่งไปอยากทำฟุกัวนี่พัฟเฟอร์ฟิชน่าจะแพงสุดละชาวซีซีเกรฟพอดูแป๊บนึงว่าทำยังไงเราแอดใส่เมนูเลยไหมเริ่มที่อันนี้กันดีกว่าอันนี้4เลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อ4คือ4ปลาไหลมอเรเราทำได้3จาน2จานพอมั้งเอาดิ1804จานก็พอหรือ5ดิ5แล้วกันวันนึงเนี่ยเราควรเสิร์ฟประมาณกี่จานเอาวันนี้12 15 17แล้วนะ17จานแล้วนะ17จานไม่รู้จะพอไหมอาจจะพอแล้วก็ได้คงจะมีเมนูที่แบบแพงอะอย่างเช่นฟัฟเฟอร์ฟิชเนี่ยเฮ้ยต้องมีข้าวว่ะเอ้ยมีฟาร์มด้วยหรอแสดงว่าผมยังไม่ได้อันล็อกฟาร์มนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีฟาร์มด้วยว่ะปลาไรโน่ฟิลชาร์กมีดอันนี้ฉลามโอชาสเกตอันนี้เลดบีมเฮ้ยไม่เคยเห็นอันนี้หรือเปล่ามีถมมากมีถมมากมึงไม่รอดแน่ตีโต้สุชิอันนี้ไทเกอร์ชาร์กคาจิเมะเดี๋ยวค่อยมาแอดเมนูตอนเย็นแล้วกันโอเคเอาล่ะเราต้องไปที่ใต้ดินแล้วใต้น้ำแล้วเราก็ต้องเสิร์ฟอาหารที่มากิต้องการเราต้องไปจับปลากระพงสีขาวเนาะ
เดี๋ยวผมต้องจำหน้าปลาปลาพงสีขาวด้วยโอ้ผมจำไม่ได้นะอุดโทรมาเอ้ยรูปที่นายถ่ายมาได้รับกระแสตอบรับดีมากเลยเฮ้ยก็ขอบคุณก็ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะแล้วก็เบื้องบนนะนะอยากอยากให้งานฉันเพิ่มนะก็คือเอารูปที่ดีเท่าที่ให้เอารูปที่ดีเท่าที่ก่อนหน้านี้ถ่ายมาเพราะงั้นฉันมีออฟเฟอร์จะให้นายนะนายวางแผนว่าจะให้ถ่ายรูปอะไรเหรอนายรู้จักแมนตาเรย์ไหมแมนตาเรย์นี่มันคืออะไรนะที่มันคือผมอะนึกหน้านึกมึกมึกนึกหน้านึกหน้าตาออกเว้ยกระเบนนายรู้จักกระเบนราหูไหมรู้จักสิมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เลยนะใช่ฉันแพลนว่าจะถ่ายรูปพวกนั้นนะพวกนายคิดยังไงได้สิแต่ว่าแต่ไรเหรอกระเบนอ่ะมันอยู่ตอนคืนนะสิงั้นพวกเราอ่ะต้องล่อมันออกมาฉันจะเตรียมอุปกรณ์นายช่วยหาเหยื่อล่อหน่อยได้ไหมฉันไม่รู้ไอ้กระเบนมันกินอะไรอ่ะสิเดี๋ยวนายก็น่าจะรู้เดี๋ยวนายก็น่าจะหาทางได้เองแหละเพราะงั้นก็ฝากด้วยแล้วกันฉันจะบอกฉันแล้วกันเมื่อนายได้เหยื่อมาน่ะกระเบนมันโดนอะไรล่อวะเอลลี่น่าจะรู้นะงั้นโทรหาเธอดีกว่าเดี๋ยวเราต้องโทรหาเอลลี่เอลลี่ออโต้อ๋อเอ็นคือนิวฮะอะไรนะเอลลี่เอลลี่เอลลี่ไม่สีฟ้ารู้ไหมว่าแมนตาเลแดกอะไรนะฉันรู้นะว่าแมนตาเลกินอะไรนะเฮ้ยจริงเหรอมันกินแพงต้อนตอนคืนนะนะหาอะไรล่อแพงต้อนที่สองแสงตอนคืนแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาเองแล้วก็ต้องการสาหร่าย5อันเพื่อล่อแพงต้อนอีกทีนึงฮะมันใช้แพงต้อนทำหรือไม่ฮะไม่หรอกแต่ว่าแพงต้อนก็น่าจะเวิร์กนะก็เอาแพงต้อนมาแล้วกันเอลลี่โทรมาได้แพงต้อนมาแล้วนี่เอ้ยได้สาหร่ายมาแล้วนี่เอานี่ใส่นี่โอเคได้อีโคพอยต์อ้าวหวังแล้วว่าแล้วอีเอลลี่เอลลี่แม่งเอาสาหร่ายเราไปทำเควสเว้ยเอ้ยอย่าเพิ่งผิดหวังนะนี่ฉันเอาเหยื่อมาให้แล้วก็เอาเหยื่อนี้ไปแล้วก็มันจะล่อแพงต้อนในบริเวณมานะมันทำมาจากวัตถุดิบมีคุณภาพมากเลยก็ไว้เจอกันนะบ๊ายบายโอเคได้เหยื่อแล้วก็เดี๋ยวต้องโทรหาอูโด โอ้นี่คือเหยื่อสำหรับแมนต้าสำหรับปลากระเบนทีนะปากฉันน้ำตาไหลเอ้ยปากฉันน้ำลายไหลแล้วพูดเล่นนะเอาเป็นว่าฉันต้องไปเตรียมตัวเพื่อถ่ายรูปตอนคืนน่ะฉันจะโทรมาเมื่อฉันพร้อมนะโอเคเราต้องไปหากระพงสีขาวกระพงขาวโอป้าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจับนางฟ้าเลยได้ด้วยเหรอมันแสดงว่ากุ้งมันก็ต้องจับได้ดิวะจับกุ้งได้ปะเฮ้ยมันจับกุ้งได้จับไงอ่ะอุนิก็จับได้เอ้าแล้วจับไงอ่ะผมอยากกินกุ้งเว้ยไม่ใช่ผมอยากจับกุ้งเว้ยกลับมาที่ปลากระพงขาวดีกว่าปลากระพงขาวเนี่ยปลากระพงสีขาวอยู่ที่ระดับความลึก50ถึง130เมตรต้องมีไม้คีบอันนั้นในร้านบุฟเฟ่หรือเปล่าโอเคเราต้องไปหาปลากระพงขาวที่ระดับความลึก50ถึง130เมตรหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคไหมครีบสีเหลืองแล้วก็ลำตัวสีฟ้าโอเคอ
แรงอัพว่ะเฮียได้ออกหนังสือพิมพ์ด้วยลุงมีอะไรขายไหมอ๋อผมเอาไปแล้วนี่ว่ะโอเคไปเฮ้ยผมเอาไอ้นี้ไปดีไหมผมเอาผมเอาเน็ตกันมันนี่ว่ะแต่ถ้าเจอพวกตัวหนักๆผมสู้ไม่ได้เลยนะเว้ยเดี๋ยวค่อยตัดสินใจทีนึงแล้วกันอ๋อถ้าเราจับปลาด้วยเน็ตมันจะเป็นปลาระดับไฮเกรดเว้ยแบบ3ดาวอ่ะอ๋อโอเคแล้วจับทุกอย่างเลยมั้ยล่ะเอ้ยแต่ว่าสุดมีแค่4นัดนะสรุปเนี่ยมันมีม้าน้ำมาเห็นป่ะแต่ม้าน้ำมันไม่สามารถจับได้ด้วยไอ้เน็ตอันเนี้ยวานมาอีกแล้วฮอมแบ็กเวลวานหลังคอมคิดว่าอากาศที่โผล่มาจากวานเนี่ยมันจะเหม็นไหมเหมือนมันจะต้องเหมือนมันจะอยากพูดอะไรบางอย่างนะฉันจะบันทึกเสียงร้องของมันแล้วก็ไปถามเอลี่แล้วกันต้องคุยกับเอลี่อีกแล้วล่ะอ๋อมันเป็นแบบไงได้3ดาวคือมันมีก็เติมกระสุนตรงนี้ผมก็เลยใช้แบบฟุ่มเฟือยนะปืนไว้นั่นแหละโอเคปลากระพงสีขาวตัวนี้ผมเคยได้3ดาวยังจับให้หมดเลยแล้วกันแล้วกันเฮ้ยจังหวะนี้แหละเราจะจับได้ทั้งหมดกี่ตัวโอเค50ถึง130เมตรเนาะ50ถึง130เมตรปลากระพงสีขาวปลากระพงขาวเอ้ยจับไว้เอ้ยอะไรขนาดนั้นเลยโอ้ยสวนสยามว้าว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  not good โอ้คอมโบคอมจอยเวอร์น่าจะว่ายขึ้นได้นะแม่น้ำวนนี่หว่าสนุกเลยเดี๋ยวนะผมอัปเกรดอาวุธแล้วอาวุธมันดีขึ้นยังไงวะเวล2เนี่ยอ๋อจับได้9ตัวพร้อมกันคือจับยังไง9ตัวอย่างเงี้ยหรอปืนอีกแล้วเอ๊ะผมต้องเอาสาหร่ายไปทำอะไรเฟสบัคบอกเพราะว่าผมเอาสาหร่ายไปให้เอลี่แล้วนี่น่าจะบัคโอ้ฉลามชิบหายแล้วคือตอนนี้ผมสู้ฉลามไม่ได้เว้ยเพราะว่าฉลามมันตัวใหญ่หรือได้วะไม่น่าได้นะมันไม่น่าจับฉลามได้นะแล้วมันเห็นแล้วด้วยดิเนี่ยมันจับฉลามไม่ได้ชิบหายแล้วโอ้โหแล้วมีดอย่างสั้นหมึกยักษ์หมึกยักษ์
แป๊บนึงโอ้ชิต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 โอเคมันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้วมีที่รีโหลดตรงนี้เนี่ยมันจับไม่ได้นะไอตัวมาน้ำอะไรเงี้ยจับด้วยเน็ตไม่ได้จับด้วยมือไม่ได้มีที่เติมกระสุนอะตอนนี้จับได้ไหมเอสัตว์ที่มีอายุมากที่สุดในโลกเนี่ยเอเนี่ยมีเอนางฟ้าทะเลด้วยนางฟ้าทะเลก็จับไม่ได้เว้ยหรือจับได้วะไอ้นางฟ้าทะเลก็จับไม่ได้ผมไปเอาสิ่งนั้นแบบรีโหลดผมว่ามันน่าจะมีไอเทมที่แบบไว้จับตัวเล็กๆมากๆอยู่อะเดี๋ยวค่อยลองอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเน็ตปะเป็นเน็ตแบบเน็ตติดมืออารมณ์ประมาณนั้นแน่ๆเลยมีอเมทิสด้วยตอนนี้ผมกำลังพยายามล่อปลาให้มันอยู่2ตัวติดกันไปผมจะได้จับ2ตัวพร้อมกันได้ไปหนีทีเออยิงปืนนัดเดียวได้ปลา2ตัวส่วนอีตัวนี้ผมรู้ว่าผมควรที่จะขุดอเมทิสไปด้วยอาวุธตีใกล้น่าจะไม่ได้ใช้ส่วนปลาถ้าเจอปลาตัวน่ากลัวน่ากลัวก็โอ้โหไม่น่าขุดทางนี้เลยถ้าเจอปลาน่ากลัวน่ากลัวก็ต้องวิ่งหนีอย่างเดียวตอนนี้ก็จะเปลืองออกซิเจนหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเชือกไม่นักเก็บไปเลยอันนี้เก็บไปเลยได้อะไรเอ่ยต้องใช้อันนี้ผมอยากเก็บอันนั้นนะแต่ไม่อยากตอบหอกที่มีอยู่อ่ะมันเป็นไอเทมที่แบบใช้ได้เลยอ่ะถ้าสมมติว่าผมวางไว้อย่างนี้ฉันสามารถที่จะจับ2ตัวนี้พร้อมกันได้ไหมได้ตัวเดียวอ่ะโอเคตีเอาก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะเฮ้ยคิดว่าผมสามารถจับแมงกะพรุนระเบิดได้ปะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้จับได้ด้วยเน็ตก็ได้นะแมงกะพรุนระเบิดอะหาออกซิเจนตามทางแบบมีหวาดเสียวต้องสวิงแบบไทยแล้วครับแบบนี้ทิ้งซีเชลกับสตาร์ฟิชใช้ไปเลยแล้วกันโอทูเนี่ยไม่ตัวอะไรอ่ะหาแล้วล้มคุณได้เกนเนตลานเชอร์ไงมาไอ้แป๊บนึงนะไม่ใช้นี้ได้เอ้นายมานี่สิโอ้โหคนละไซส์เลยคนละรุ่นเฮ้ยสี่นัดเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนดาเมจเหรอพี่จังอ๋ออันนี้ฉลามอ๋อไอ้ตัวนี้แพงอยู่ตัวนี้แพงอยู่ 8.5 กิโลเฮ้ยได้ไอเทมใหม่ด้วยเฮ้ยผมเก็บไปอาวุธไหนๆก็ดีเลยว่ะ
ไก่ถูกไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่เอาไปดีกว่าไก่ออกไก่ออกขมิ้นไม่เดี๋ยวนะเรามาหาชาวเลนี่ว่ะลืมแล้วเราก็ต้องล่อแพลงต้อนใช่ไหมแต่ว่าน่าจะเป็นตอนกลางคืนไม่มีอะไรให้ขุดแถวนี้อย่างนั้นหรืออยากได้จอบอ่ะอาวุธเนี่ยมันไม่ดับจอบใช่ไหมดับแต่อาวุธไนเปอร์ไรเฟิลเฮ้ยสไนไฟว่ะผมไปเอาจอบแบบไม่ได้จอบอีเตอร์ต้องค่อยๆว่ายแล้วเพราะว่าออกซิเจนเหลือครึ่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นโอปอใช่โอปอแล้วมันขึ้นไปได้ด้วยมันลงไปลึกกว่านี้ยังไงวะเก็บกระดูกด้วยเพราะว่าอันนี้ทางเข้าหมู่บ้านเว้ยเอ้ยมาแล้วรอมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเอาอีกโอ้ย shit ตัดกูไม่ลบดีนะมีออกซิเจนตรงนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ได้ทีละตัววะแล้วหมดแล้วด้วยผมว่าไม่น่าใช่ทางนี้แต่ละไปด้านขวาแล้วกันคือผมอยากลองจับไอ้ตัวระเบิดดูเผื่อมันจับได้เว้ยเฮ้ยทำไมผมไม่ใช้กับระเบิดวะโอเคได้เวลาใช้สไนเปอร์ไฟด้วยนะส่วนอันนี้เอามาแทนเซนเซอร์เนสละกันแต่นี้เดี๋ยวมันก็หมดแล้วอ่ะเอามาแทนอันนี้ดีกว่ากูเตอร์คือชาวเลมันอยู่ขวาล่างไงไม่น่าใช่ทางด้านซ้ายดีไม่ดีผมต้องพาเอ๊ะไม่ใช่ดิด้านขวาไอ้ด้านซ้ายด้านซ้ายตะกี้มันไม่ใช่หมู่บ้านเว้ยหมู่บ้านอยู่ด้านล่างที่มีหินบังอ่ะโอ้ยออกซิเจนใส่เลยละกันอาวุธพิษวะถึงแล้วเหรอเอ้ยทำไมก้อนหินมันขยับได้ล่ะไม่คิดจะกลัวเลยเหรอเดฟผมว่าปลาหมึกนั่นไงไอตัวนี้เอ้ยอ๋อได้เดี๋ยวมันจะหนีลงไปด้านล่างได้เลยรอบนี้กูตามได้ไงรอบนี้แกไม่ได้หนีหรอกนะน้องทาโกะน้องกวนตีนมากน้องพ่นหมึกใส่ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเอาจริงเป็นปลาหมึกก็ต้องพ่นหมึกกันเนาะทริกเกอร์บอมบ์ครับแกจับปูอ่ะเอ้ยผมสามารถจับไม่น่าได้เฮ้ยนี่ไงวิธีจับปูนี่แหละวิธีจับปูฮ่าฮ่าฮ่าแม่เอ๊ะแล้วรู้จีเนี่ยจัดเอ้า
ังไม่พังหรอแค่งออ่าเป็นทางเคลียร์แล้วรอได้เลยน้องทาโกะเอ้ยกล้าดียังไงที่จะทิปมาพ่นหมึกใส่สองครั้งน่ะรอบนี้ไม่ได้หนีหรอกฉันจะถามหาบันฉันจะถามบันโชว่าทำทาโกยากิให้กินหน่อยได้ไหมโอ้เอาอีกแล้วว่ะเฮ้ยนอนโอเคกลัวนอนโดนหินทับมันหนีไปอีกแล้วมันช่างรวดเร็วเหลือเกินเฮ้ยมันดรอปอะไรบางอย่างไว้นะแต่น้องชอบดรอปของให้มาตลอดเลยนะน้องอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้เหมือนเป็นเครื่องรางอะไรสักอย่างอาร์ติแฟกต์ควรใช้คำว่าเครื่องรางป่ะ Rusty Weapon Charm ว่ะผมใช้ออกซิเจนเยอะขึ้นแน่เลยตอนแบกของอ่ะเอ้ยตัวนี้เนี่ยติดไฟด้วยว่ะแค่3นัดอ่ะฮะสำหรับพอไรโนคิเมริเดคุณแม่งเป็นปลาที่มีอยู่จริงเว้ยผมคิดว่ามันเป็นปลาแบบเป็นปลานี่เป็นปลาแบบในนี่เฉยในเกมเฉยเพิ่งเป็นปลาที่มีอยู่จริงนี่หว่าตัวหนักแล้วอ่ะโอ้โห3โลเอ้ยอาหารแมว ปูอยากเอาปูกลับบ้านน่ะแท้ปูใน 7.5 กิโลเลยนะเอ๊ะเน็ตวะเน็ตกันไม่ต้องหรอมั้งแต่เอาจริงผมสงสัยว่ะผมอยากรู้ว่าเราสามารถจับปลากระพุนอะไรวะแมงกะพุนที่มันระเบิดได้ไหมอ่ะอันนี้แพงโยนอะไรได้บ้างเนี่ยคุมเจลลี่ไหมคุมเจลลี่นี่ก็จับสดสไปเดอร์แครบโยนสไปเดอร์แครบทิ้งแล้วกันหนักอยู่ดีอ่ะหนักเกินไป3ไลออนฟิชเราจับไปทำไมเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายทำไงเนี่ยเอาทางนี้แน่เลยนี่ไงเราจะได้ลองแล้วว่าเราสามารถจับไอแมงหุ่นสีแดงได้หรือเปล่าเฮ้ยจับได้ Blood Belly Cool Jellyfish ว่ะเฮ้ยจับได้รู้สึกคุ้มเลยว่ะที่หยิบมาก็ผมสงสัยเว้ยว่าเฮ้ยมันจับได้ป่าววะมันจับได้จริงวะไองานนอกแล้วโอเคมีออกซิเจนอยู่เผลอกดแดดระเบิดตาฟิชสวัสดีครับเจ้ามนุษย์จะกลับมาแล้วเหรอฉันละกลัวอยู่ว่าจะโดนฉลามง่ามมาระหว่างทางมาหรือเปล่าเธอคนนี้ที่พูดเหมือนคนที่ฉันรู้จักเลยนะฉันน่าจะสามารถดึงไอ้แท่งนั้นออกได้แล้วนะด้วยถุงมือที่ฉันได้มาเบคอนน่ะนะในภาษาของเราน่ะมันแปลว่าเนื้อเวลเนื้อวานบูดน่ะได้ฟุกุสวัสดีครับโอเครอก่อนนะเดี๋ยวลองดึงดูเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะอยู่ทางนี้แหละผมว่าทางนี้แหละ
อ่านี่ไม่ถ้าผมตายไปเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้หลบสิครับไหว้ไหว้เออตึมอ้าวอ้าวมันได้ผลนะแต่ว่าไม่เวิร์กแฮะเอ้ยมีหินอยู่อีกก้อนนึงตรงนั้นน่ะอ๋อโอเคแต่ว่าต้องไปอ้อมดูแฮะต้องอ้อมอ่ะไม่ได้คือผมหนักไงตอนเนี้ยมันเลยว่ายได้ไม่ค่อยเหลียวเท่าไหร่ผมลองอ้อมอ่ะอ่ะมีอยู่ซ้ายบนทางนี้เราทำอะไรไม่ได้ฮะต้องไปอีกทางหนึ่งได้ผมจะจับอะไรไม่ได้แล้วเว้ยตอนเนี้ยตัวนึงนะหาอะไรโยนทิ้งแบบพวกนี้มันตัวเบามากอ่ะจับไม่ได้เถอะวิ่งเควสวิ่งเควสวิ่งเควสหมื่นมีโอปอตรงนี้ด้วยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอเคผมอยากได้นั่นอ่ะผมอยากได้สิ่งนั้นมากพิกแอคโอเคผิดเรียบร้อยตึมแต่ผมลงไปลึกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะชุดผมไม่ไหวมนุษย์เรามีเส้นทางแล้วนายไหนช่างuseful จริงๆ useful ภาษาไทยว่าอะไรนะมีประโยชน์เหรอมีประโยชน์จริงๆหมู่บ้านใกล้หมู่บ้านนั่นแหละฉันผ่านรูที่นายทำสิฉันจะไปก่อนนะเอ๊ะฉันไปได้แล้วใช่ไหมนายน่ะไม่ฟังหน่อยเลยเหรอนายไม่ฟังตัวเองล่ะไม่ฟังเสียงของตัวเองล่ะนายไม่กังวลเกี่ยวกับลาโม่เหรอแล้วก็ฉันมีอะไรที่จะขอร้องด้วยนะอยากให้นายมาที่หมู่บ้านกับพวกเราอะหมู่บ้านของชาวสมุทรเหรอใช่ฉันมีเหตุผลที่ให้นายมาถึงที่นี่นะฉันมีคำจะขอร้องนะโอเคผมลงไปไม่ได้หรอกเว้ยเพราะว่ามันลึกไปอะแต่ก่อนอื่นนะนี่ไงด้านล่างนี่เอ้ยด้านล่างนี่เหมือนมีอะไรเลยวะเหมือนเป็นทางลับเลยผมอาจจะคิดมากไปเองแหละไม่ทางปกติแหละติดได้โอปอเก็บไม่ได้ผมว่าหลังๆมันต้องมีเรือดำน้ำแน่ๆนั่นสินะโอ้ยอ่านแชทเมื่อไรมีออกซิเจนสำรองอยู่เอาล่ะถ้าเกิน230เมตรเนี่ยผมจะออกซิเจนหมดไวมากแบบพูน2ลองดูแล้วกัน
ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวรีบขึ้นฉันรู้สึกไม่ดีเลยโอ้อย่าบอกนะว่าบอสไฟไม่เอานะโอ้ my god บางอย่างเพิ่งผ่านตัวฉันไปมนุษย์ไปดูสิแต่มันมืดมากเลยนะรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรอันตรายแน่ๆเลยกูสินะแต่ออกซิเจนก็แบบลดไวมากไปดูเส้นทางเป็นอีกไบโอมว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตะกี้มันไม่ได้ถามนี่หว่าว่ามีอะไรอะไรกันเนี่ยทำไมมีซากปรักหักพังอยู่ที่ที่ลึกขนาดนี้โอเคกลัวบอดไฟเชียร์มันสั่นอีกแล้วบางอย่างต้องมาที่นี่แน่เลยต้องมีอะไรที่นี่นี่แน่เลยทำไมบอกให้ฉันมาคนเดียวนะฉันกลับไปได้ไหมกลับไปได้ไหมกลับไปได้ไหมกลับไปไม่ได้อย่างนั้นเหรอโอเคดูอาวุธกูเป็นฉมวกโง่ไม่ใช่ฉมวกไอ้นั่นอ่ะงานงอกแล้วสวัสดีจ้าเอ้ยวูบอีวปลาไหลเหรอวะเนี่ยปลาไหลหมาป่าอะไรวะน่ะมันปลาไหลหมาป่ามันใหญ่ขนาดนั้นเหรอนี่ว่าฉันหนีไม่ได้แน่เลยนะโอ้ no โอเคเกาะไอ้นี่ยังไงวะเกาะนี้ยังไงที่ขวาโอเคแล้วอาวุธกูอย่างโง่โอ้โอ้ฟักโอ้ my god มันดูโหดมากเลยเฮ้ยแต่ว่ามีจุดสีเขียวๆที่สว่างอยู่ตรงที่หางนะมันอาจจะเป็น weak spot มันอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้แล้วอาวุธผมแบบโอเคงั้นก็ต้องหลบไปเรื่อยๆแล้วก็รอตีเลยนะแย่ละออกซิเจนจะหมดทำไงอ่ะออกซิเจนหมดอ่ะช่วยหนูด้วยเฉยมันตายว่ะข้างล่างมีออกซิเจนโอ้ยยิง1 0ไอ้เหี้ยมึงเห็นไม่ทันเฮ้ยรีสตาร์ทได้วะไอ้เกมโคตรเฟรนลี่เลยว่ะขออาวุธใหม่ทีเป็นปืนก็ได้อย่างน้อยก็เป็นปืนวะคุณเกมเข้าใจดีมันให้รีสตาร์ท
ตอนที่มันอันนี้คือต้องอยู่ด้านล่างมั้งไปจัดการได้ดีกว่านี้โอ้โหโดนเคี้ยวด้วยโอ้โหไม่คืนกูลงไปเลยล่ะอ้าวกระสุนยิงยุ้งอย่างนี้อ่ะอันนี้ต้องหลบล่างวะมันดูได้ไหมว่ามันจะโผล่ไปทางไหนอ่ะมามีกระสุนดอกด้วยอ๋อมันขึ้นลงด้วยว่ะโอเคโอ้ไปทุบมันครับคุณนั้นมันจะมีปลาไหลที่หมาป่าตัวใหญ่ขนาดนี้เลยวูบอิวคืออะไรมันมีชื่อปลาไหลที่ไม่ใช่ปลาไหลหมาป่าเชื่อให้มันคือปลาไหลหมาป่าจริงผมไป Google มาละฉันกำลังจะมาปราบมันแล้วนะแต่เหมือนจะฉันจะมาช้าไปเจ้ามนุษย์นายน่ะดูนายน่ะแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดนั่นเนี่ยเห็นประตูใหญ่ตรงนั้นไหมนั่นน่ะคือทางเข้าของหมู่บ้านนำไปเลยเจ้ามนุษย์เอ้ยกูไม่เอาเน็ตไปละเอ้ยเอาเน็ตไปดีวะเอ้ยไม่เอาปืนไปนั่นแหละไอ้ได้ห่างปลาไหลกลับบ้านด้วยวะ Whoop you tell me Whoop you kill นี่ไงเอ๊ะอันนี้คือประตูหมู่บ้านเหรอเราได้ในสุดเราก็กลับไปที่ทางเข้าของประตูหมู่บ้านลาโมเธอน่ะมีกุญแจใช่ไหมฉันน่ะลืมกุญแจไว้ที่ล้อเล่นน่ะฉันอยู่มันอยู่ในกระเป๋าน่ะฉันคิดว่าเธอจะขอให้ฉันไปแบกเธอออกไปด้านนอกอีกแล้วโอเคอ่ะเราใส่กุญแจแล้วก็กลับเข้าไปในหมู่บ้านกันเถอะเป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้านจริงๆเลยวะแล้วเราเป็นมนุษย์เข้ามาก็ไม่โดนลุมแดกหรอน้ำตกในน้ำอย่างนั้นเหรอว้าวนี่มันค่ะนั่นถูกต้องแล้วที่นี่คือหมู่บ้านของพวกเราชาวสมุทรยังไงล่ะการที่คิดว่าจะมีที่แบบนี้อยู่ใต้อะไรนี่นั่นไงกากกูโดนละเดี๋ยวก่อนมนุษย์เข้ามาในที่นี้ได้ไงอ้าวราโมกับสุวรรณนายโดนพวกเธอโดนมนุษย์คนนี้ลักพาตัวมาอย่างนั้นเหรอเทนชินรอเจ้าอยู่เทนชินรออยู่เนี่ยเขานอนไม่หลับเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับเธอนะมันค่อนข้างจะอธิบายยากนะเดี๋ยวฉันจะอธิบายเองฉันช่วยราโมจากหลังจากที่เธอโดนลักพาตัวโดยปลาหมึกยักษ์เอ้ยเงียบเลยเอ้ยช่างมันเถอะเอ้ยต้องช็อกกันอีกหน่อยหน่อยให้ช่างมันเถอะดีกว่าพาฉันไปหาพ่อแล้วก็มันจะง่ายกว่าถ้าฉันเป็นคนอธิบายนะจริงเฮ้ยไอ้มีรูปอันนี้ด้วยไอ้นั่นน่ะโดฟินน่ะโลมาสีชมพูอ่ะหน้าหมู่บ้านน่ะบ้านของเทนชินใช่คนที่มีรูปแน่ๆเลยเป็นคุณพ่อติดลูกอีกคนหนึ่งสินะ
เออลาโมลาโมลูกรักไปไหนมาเออเจ็บป่วยหรือเปล่าไอ้เจ้ามนุษย์ต้องทำอะไรกับเธอไหมเดี๋ยวนะอ๋อแบบมนุษย์ได้ทำอะไรกับเธอหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวนะคนข้างๆนั่นใครน่ะฉันคิดว่าเธอเนี่ยเอาพยูนกลับมาด้วยแต่นี่มันมนุษย์ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันต้องการคำอธิบายก็นะมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากไปหมดมากเต็มไปหมดเลยนะช่วงนี้ก็อย่างเช่นน้ำแข็งมันละลายน้ำแข็งที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ละลายแล้วก็เนื้องอกเทรมอร์ก็นะแรงสั่นอ๋อเทรมอร์แปลว่าแรงสั่นสะเทือนทั้งแรงสั่นสะเทือนแล้วก็น้ำแข็งละลายใช่ราโม่ท่านกำลังดูอยู่นะว่าอะไรเป็นสาเหตุนะมัน2ปีมาแล้วนะคุณก็รู้เนี่ยว่าป้าก็รู้เนี่ยว่าเทคโนโลยีของมันถึงขีดจำกัดแล้วนะก็ตัวหนังสือโบราณมันหายไปหมดแล้วแล้วก็เราอาจจะต้องคิดถึงมองหาวิธีใหม่กันสิฉันพวกเราเนี่ยรอต่อไปไม่ได้นะคุณท่านพ่อมนุษย์มันเห็นแก่ตัวแต่พวกเขาอ่ะมีเทคโนโลยีที่ดีเราต้องการช่วยเหลือจากพวกเขาไม่ใช่พวกมนุษย์พวกมนุษย์อ่ะมันเชื่อใจไม่ได้พวกมันทำให้บ้านของเราเนี่ยสกปรกแล้วก็ล่าพวกพ้องของเราเพื่อเอาไปโชว์ด้วยนะไอ้พวกมนุษย์เนี่ยไอ้พวกสิ่งมีชีวิตที่เลวร้ายแบบนี้มันกำลังตามล่าเราแล้วก็แย่งชิงไปจากพวกเราเราจะไม่สามารถเป็นพันธมิตรกับไอ้พวกแบบนี้ได้นะอะน่าอันนี้ไหวอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นนะถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยตอนที่ฉันโดนปลาหมึกยักษ์แบบลักพาตัวไปเดฟเนี่ยเป็นคนช่วยนะสุวรรณมันบอกว่าสุวรรณเป็นคนทำไม่ใช่หรอลองถามเขาสิไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่เป็นคนแย่ใช่ไหมล่ะก็ไม่ว่าฉันต้องการสิ่งนี้แต่ว่าพวกคนในหมู่บ้านนะไม่ยอมรับหรอกนะให้พวกมนุษย์มาช่วยเหลือน่ะทุกคนคงไม่อยากที่จะเชื่อแต่ถ้าหมอนี่นะสามารถได้รับการยอมรับจากผู้คนในหมู่บ้านนะฉันจะคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันการยอมรับจากคนในหมู่บ้านอย่างนั้นเหรอเขาจะไปให้เขาไปลองใจกับพวกผู้คนในหมู่บ้านดูแล้วกันลองไปคุยกับทุกคนรอบๆป่ะล่ะดูซิว่าพวกเขาคิดอยากได้อะไรกันเอาล่ะโอเควันนี้มันการเดินทางมันค่อนข้างจะยาวนานแล้วนะมันค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะงั้นเจ้ามนุษย์กลับมาพรุ่งนี้ที่นี่แล้วก็มารับควีจากเหล่าผู้คนในหมู่บ้านซะเดี๋ยวนะฉันยังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะฉันจะลงมาที่นี่ได้ยังไงล่ะแชปเตอร์3คำร้องขอของผู้คนของชาวสมุทรว่ะเอาล่ะไหนๆเจ้าเนี่ยก็เป็นคนช่วยลูกสาวของฉันราโม มันคงไม่ดีถ้าฉันเลือกที่จะมองข้ามแล้วก็มองข้ามสิ่งที่คุณต้องการถึงแม้ว่าคุณจะเป็นมนุษย์ก็ตามเอานี่ไปสินี่มันอะไรกันนี่มันเหมือนกับกระจกธรรมดาเลยนี่คือกระจกของชาวสมุทรหลังจากที่ติดตั้งแล้วนายจะสามารถมาที่นี่ได้เลยในทันทีโอ้ฮะของแบบนี้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอ
ภัยพิบัติต่างๆทำให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างจะล้าหลังแต่ว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างจะเทคโนโลยีก้าวไกลเลยแหละแต่ตอนนี้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่ของพิเศษเพียงไม่กี่ชิ้นถ้าเจ้าติดตั้งสิ่งนี้ไปที่หมู่บ้านของเจ้าเจ้าจะสามารถมาที่นี่ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เจ้าต้องการฉันจะจำหน้าเจ้าอ๋อกระจกน่ะจะจำใบหน้าของเจ้าไว้เพราะนั้นจะมีแค่เจ้าเท่านั้นที่สามารถใช้ได้มันทำงานจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพาทิตเท่านั้นเพราะงั้นนายจะสามารถใช้มันได้ในตอนกลางวันเท่านั้นแล้วก็นี่คือแผนที่ของหมู่บ้านนี้มันทำให้นายสามารถหาหมู่บ้านได้เครื่องมือวาร์ปอย่างนั้นเหรอมันสุดยอดไปเลยนะฉันจะกลับไปที่เรือด้วยฉันจะกลับไปที่เรือกับกระจกนี้ก่อนแล้วกันเกมมันเพลินจัดเลยขนาดนั่งดูผมยังรู้สึกว่าสนุกเลยเกมหนุกแต่ว่าตอนนี้คือผมแบบกำลังแอบหัวระเบิดกับการแปลภาษานิดหน่อยผมจะแปลแบบติดขัดๆหน่อยก็ขอโทษด้วยขอโทษครับโอเคเอ้ยนี่เราได้บลัดเบลลี่คุมเจลลี่ฟิชมันขายได้จานละ50แต่จับอย่างยากฟิลชาร์กมีทคุมเจลลี่มันขายแพงกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแม่งคุณธรรมดา5เหรียญเองนะสไปเดอร์แคป50ไอไรโน่เนี่ยแพงจริงเฮ้ยเราได้ไข่ปลาด้วยไข่ซีโกลดี้คราวฟิชได้ไข่ปลาเต็มเลยว้าวน้ำปลาไหลหมาป่าขายได้แพงแน่ๆนั่นสิออคโตพุสเวปอนชามเพิ่มดาเมจปืน 15% ยังไม่ใส่อ่ะโอเคอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะติดตั้งกระจกของชาวสมุทรไว้บนเรือแล้วกันเขาบอกว่าเราสามารถไปที่หมู่บ้านของชาวสมุทรได้เลยตอนที่อยู่กลางวันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันโอ้ดูเวลาสิร้านคงเปิดแล้วล่ะต้องควรจะรีบไปเฮ้ยเหมือนจะกลับมาช้าไปแล้วสินะเราคงต้องดูเก็บร้านหน่อยแล้วกันอ้าวอาเจมาคุณโยชิทำอะไรเนี่ยงานเพิ่งเลิกเนี่ยนะก็แล้วเพิ่งผ่านมาก็เราเห็นไฟเปิดอยู่ถึงแม้ว่ามันจะดึกขนาดนี้แล้วมันโชว์คงกลับบ้านไปแล้วล่ะช่วงนี้เขาดูเหนื่อยๆนะกลัวว่าเขาจะป่วยเหมือนกันแต่ก็ฉันก็ดีใจนะที่เขาเห็นเขาทำงานอย่างหนักเนี่ยแบบนี้เนี่ยอาจจะว่าไปเขาเคยหยุดทำอาหารช่วงนึงนี่เพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างใช่สมัยก่อนนะฉันคิดว่าเขาจะไปซะแล้วล่ะมันเกี่ยวกับอะไรกันนะก็มันไม่มีความลับอะไรขนาดหรอกฉันแค่ไม่อยากจะพูดตอนที่เขาอยู่เพราะว่ามันจะทำให้เขาเจ็บแผลเก่าน่ะฉันหิวน้ำอ่ะช่วยกินเบียร์ฉันหน่อยได้ไหมได้เลยเจ๊Yeah. Perfect. โอเคไม่มีอะไรดีกว่าเบียร์หลังจากที่เพิ่งทำงานมานะโดยเฉพาะเบียร์ที่ได้ดื่มพร้อมกับวิวของทะเลตอนกลางคืนเนี่ยโอเคฉันจะบอกเรื่องเกี่ยวกับบานโชนะแล้วก็เรื่องราวที่เขาเลิกทำอาหารไปเป็นเวลาเมื่อ12ปีที่แล้วนะโอเคแต่ไม่ต้องแปลแล้วใช่ไหม
Oh my god! โอ้ผู้หญิงนะนี่คือที่โรงแรมดูก้องที่ฉันทำงานเมื่อ12ปีที่แล้วมันเป็นโรงแรม5ดาวที่มีประวัติมาอย่างยาวนานมันดูค่อนข้างจะแก่ไอ้เก่าเนี่ยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยทั้งคุณภาพอาหารแล้วก็การบริการเนี่ยได้รับการปรับปรุงใหม่โยชิพอจะมีเวลาไหมว่าอย่างไรครับแมเนเจอร์มีลูกค้าที่ค่อนข้างจะน่าปวดหัวจองเข้ามาน่ะนะลูกค้าที่น่าปวดหัวเหรอเคยได้ยินชื่อนี้ไหมนักแสดงสาวลอยส์คราวฟอร์ดเนี่ยเธอได้ทำการจองไว้ที่โรงแรมของเราเนี่ยลอยส์คราวฟอร์ดฮะลอยส์คราวฟอร์ดเป็นเธอเป็นนักแสดงสาวเนี่ยเธอเคยแสดงหนังที่ดีและดังมากๆนะแต่ว่ามันช่วงหลังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมนเจอร์เมนเจอร์เป็นเมนเจอร์ที่ทำงานตลอดชีวิตนี้ในโรงแรมแห่งนี้เขารู้ถึงเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็คุ้นเคยกับการให้บริการพวกผู้คนที่อีลิทที่แบบเป็นแบบสำคัญมากมายหลายคนยอมแบบอยากได้รับการบริการจากเขาแล้วโฮเทลเหรอแล้วก็มันบอกได้ว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมที่มีหนังหลายเรื่องมาถ่ายที่นี่ผู้คนชอบเกี่ยวกับกลิ่นอายของความแบบดูโบราณของที่นี่แล้วพวกเราก็ให้การบริการที่ดีมากๆด้วยแต่ได้ยินมาว่าลุยส์คราวฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะเรื่องมากแต่ด้วยการบริการระดับของเราเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาหรอกถ้าเธอมานั่นสินะไม่มีใครสามารถไม่มีที่ไหนดีไปกว่าการบริการของที่นี่แล้วล่ะเอาชนะรางวัลมากมายด้วยนะจะว่าไปอีกอย่างนึงก็คือยังไม่เคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเธอใช่ไหมข่าวลืองั้นเหรอดูนี่สินี่คือเธอน่ะไม่ได้ดังเพียงแค่เชฟอะไรเงี้ยเธอไม่ได้ดังเพียงแค่เกี่ยวกับเชฟแล้วเกี่ยวกับกอล์ฟกุ๊กเรื่องแบบการทำอาหารหรอกนะก็สับบล็อบแป๊บนึงประกาศแจ้งบล็อบแปลว่าประกาศแจ้งนั่นเป็นการประกาศแจ้งในหนังสือแมกกาซีนก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการไดรี่เกี่ยวกับการเดินทางของเธอแต่จริงแล้วเนื้อหาด้านในก็แค่เธอว่าร้าย bashing ว่าร้ายเหรอทุบตีประมาณว่าร้ายบูบี้อ่ะรูดบูแบบบูลี่เกี่ยวกับโรงแรมที่เธออยู่ก็เรียโฮเทลคือโรงแรมที่ดีที่สุดแต่เธอก็ยังเขียนรีวิวได้แย่มากเมนเจอร์ก็เลยกังวลคิดยังไงโยชิคุณเลือกได้ด้วยหรอวะเราก็คงปฏิเสธการจองนี้ไม่ได้เนาะโอเคเราต้องคิดแล้วเราจะเสิร์ฟเธอยังไงจะแบบบริการเธอยังไงเราจะรับการจองแต่ว่าเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเราจะทำไงให้เธอพึงพอใจ นั่นสินะมีไอเดียอะไรไหมโอเคจุดแข็งของโรงแรมของเราก็คือ
ประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็การบริการที่ดีต้องใช้จุดแข็งเหล่านี้เพื่อทำให้เธอประทับใจเธอได้จองห้องสวีทหรือเปล่าใช่ห้องสวีทเราต้องการห้องที่สะอาดแล้วก็การบริการที่เข้ากับเทสของเธอเราจะทรีตเธอในฐานะ VIP ฉันจะศึกษาเกี่ยวกับว่าเธอชอบกินอะไรและความชอบส่วนตัวแล้วก็ใครจะไปรับเธอเหมือนผมจะต้องทำสิ่งนั้นนะเมเนเจอร์บอกขอบคุณค่ะไม่มีใครไม่มีใครสามารถรับกับลูกค้าที่หน้าปวดหัวขนาดนี้ได้ดีไปกว่าเธอแล้วล่ะเอ้ยดีไปกว่าคุณแล้วล่ะด้วยประสบการณ์อันช่ำชองเราอาหารแล้วก็มื้อเช้าเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ก็ได้แต่ว่าดินเนอร์เนี่ยต้องเป็นคอสนะต้องเตรียมตัวกับดินกับอาหารเย็นด้วยชิบหายแล้วก็ต้องเลือกอะไรเนี่ยดูกองดูกองเนี่ยแม่งเฟรนช์หรือเปล่าไม่รู้อ่ะมีอาหารฝรั่งเศสที่โรงแรม It's pretty enjoy ดูเอาดูกองโทษดูกองเนี่ยชื่อมันเทศอะไรวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยมิชลินสตาร์เฮดเชฟเลยนะอย่าบอกว่ามิชลินสตาร์เฮดเชฟนี่คือเชฟของเราอ่ะตอนนี้ซูเชฟเป็นคนทำแทนแต่ก็ทำงานได้ดีแต่ว่าลูกค้าคนต่อมาเขาน่าจะรุ่งเรืองมากอาหารญี่ปุ่นไหมอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่จุดแข็งเลยปกติเสิร์ฟแค่อูด้งกับดงบุรีแค่นั้นแหละแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีการเติบโตอย่างได้รับการยอมรับอย่างดีเลยนะตั้งแต่บานโชเข้ามาเอาวะอ๋อนี่ไงบานโชเนี่ยเก่งด้านการใช้วัตถุดิบแล้วก็เคยอยู่ในหนังสือแมกกาซีนด้วยนะอาจจะเป็นม้ามืดก็ได้งั้นดูเหมือนอาหารญี่ปุ่นจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะบันโชก็ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยเธอคิดว่าคุณคิดว่ามันจะโอเคไหมความสามารถของบันโชน่ะดีมากเลยนะแต่ว่าสิ่งที่แย่ก็คือเขาค่อนข้างจะอยากที่จะให้ลูกค้าหรือว่าผู้คนลองรสชาติใหม่ๆแล้วก็ไม่ค่อยสนใจว่าลูกค้าชอบอะไรนะแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าครั้งนี้มันก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเรากำลังประสบพบเจอกับลุยส์คราวฟอร์ดที่ไม่ค่อยจะโด่งดังในด้านที่ดีเท่าไหร่นั่นสินะแต่ว่าตอนนี้มันก็คงดีที่สุดที่เราจะลองคุยกับบานโชดูโอเคขอให้โชคดีนะแอนิเมชั่นรวดได้ไหมไปยากจังบานโชอยู่ไหมคุณโยชิเอะทำอะไรอยู่เหรออยู่นี่นะดีแล้วฉันจะมาทำสิ่งที่เมเนเจอร์มาขอน่ะนะที่นี่มันก็แค่ห้องครัวสไตล์ญี่ปุ่นธรรมดาน่ะ บันโชนเป็นคนที่ได้รับการยอมรับต่อเชฟจนถึงขั้นแบบถ้าร้านแบบสามารถแบบฝึกฝังฝากร้านไว้กับเขาได้เลยแล้วก็
แต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้คนอื่นมายุ่งยากมันนะตอนที่เขากำลังฝึกอยู่ตอนนี้กำลังฝึกอยู่ยังไงหรออ่าใช่การฝึกฝนน่ะคือการทำอะไรสักอย่างเป็นร้อยเป็นพันครั้งการฝึกโดยที่ไม่พักน่ะก็คือทางเดียวที่จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาได้น่าพึงพอใจเดี๋ยวผมเน้นสรุปแล้วกันผมค่อนข้างยาวบัญโชอยากลองที่จะเสิร์ฟบริการให้บริการ VIP ไหม VIP ไงเหรอมันก็เป็นเวลาเป็นปีแล้วตั้งแต่เข้ามาที่ดูกองโฮเทลน่ะในโซนอาหารญี่ปุ่นน่ะมันไม่ค่อยจะแข็งแกร่งเลยนะสำหรับโรงแรมของเรา แต่ภายในเวลาสั้นๆนั้นน่ะว่าไงตอนนี้คืออธิบายว่าแบบต้องเซอร์วิสใครเต้ปานโชงบอกว่าเนี่ยฉันต้องพยายามที่จะทำให้ผู้หญิงคนที่แบบเรื่องมากคนนี้ลุยคาวฟอร์ดแบบฉันต้องทำให้เธอคนนี้ประทับใจอย่างนั้นเหรอใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับดูกองโฮเทลนะคิดว่าไงล่ะสำหรับฉันนะการทำอาหารนะคือการสู้กับตัวเองไม่ใช่กับคนอื่นทำการทำอาหารที่เพอร์เฟกต์น่ะคือเป้าหมายของฉันของฉันมาตลอดแล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าฉันจะทำอาหารให้ใครมันใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดในช่วงฤดูนี้แล้วก็ทำจานที่เหมาะสมที่สุดทำเมนูที่เหมาะสมที่สุดคุณคิดว่านั่นโอเคสำหรับคุณไหมล่ะได้เลยโอ้ไคเซกิคอร์สคืออะไรอ่ะเลือกซูชิแล้วกันมันจะเลือกกับคอร์สอาหารแต่นี่มันเป็นอดีตนะมันจะบอกว่าซูชิเนี่ยมันด้านที่เขาแบบถนัดแล้วก็แบบปกติทำนะแต่ไม่คิดว่ามันจะปกติมันจะแบบมันจะทำดาเกินไปหรอถ้าเลือกที่จะทำซูชิคอสเนี่ยแล้วก็จะเลือกเป็นทูน่าซูชิปลาไหลแล้วก็ฟลาวเดอร์ซูชิเป็นจานหลักฟลาวเดอร์คืออะไรอะแหละแบบ F L O U N Dซูชิปลากริมปลากริมเหรออ๋อปลามันปลาตัวแบบเป็นแบนอะมันคือปลากริมอยู่ในฤดูอยู่ตอนนี้ก็คงไม่ประทับใจเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นคอสดินเนอร์มันก็น่าจะดีกว่าอาหารจานเดียวมันโชว์จะทำเป็นคือแบบถ้าเขาที่เป็นดินเนอร์อ่ะเพราะงั้นแบบลองแบบตะวันตกหน่อยๆก็คือจะเป็นพวกซุปไหมมีซุปมีซาชิมิมีซูชิมีเทมปุระโหมันโคตรฟูลคอร์สอ่ะแล้วคิดว่าจะทำอะไรบ้างมีซุปโอเคไลน์ในที่ต่อมาเทมปุระน่าจะเป็นเทมปุระกุ้งก่อนอันนี้มันเป็นอะไรธรรมดาแต่ว่าเทมปุระเนี่ยสัตว์
แม่งจะทำเมนูฉลามฉันว่าแล้วฉันจำได้แล้วก็ว่าทำไมแม่งทำเมนูนี้ให้ตอนที่เจอกับเจ๊นี่ครั้งแรกอาหารที่ดีเนี่ยจะทำให้ใครๆก็ตามน่ะประทับใจหรือไม่ถ้ากินเข้าไปก็จะรู้ว่าอาหารนั้นดีขนาดไหนเจ๊โยชิเอะก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กว่ามันคงไม่ดีนะครับแบบมันไม่ชอบเรามันก็คงจะแบบทำความแบบชิบหายต่อโรงแรมเลยนะเว้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วปานโจก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันก็ไม่แน่นี่มันจะรู้ได้ไงว่าเธอคนนั้นจะไม่ชอบอ่ะโอเคสุดท้ายก็เป็นชีสชริมเทมปุระโอเคอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นวะผมว่าแม่งต้องเอาเมนูฉลามโผล่มาแน่ๆอ่ะท้ายที่สุดอ่ะแม่งดื้อนี่ไงมิสคอฟอร์ดมาแล้วแล้วก็เอาบานโชมาแนะนำตัวด้วยต้องการเชฟที่มีมืออาชีพอีกอย่าให้มันพูดเลยนะบ่นด้วยนะว่าโรงแรมไม่มียิมอ่ะไม่มีฟิตเนสอ่ะโอเคอาหารเย็นเป็น first dish แยมซุปไม่น่าใช่น่าจะเป็นเชี่ยอาหารจานแรกคืออะไรวะกูต้องเลือกก่อนเนี่ยแต่มันเริ่มด้วยซุปป่ะสติมแรปเปอร์กับแยมซุปนั่นเป็นอาหารนั่นเป็นซุปญี่ปุ่นแล้วนะอาหารจานต่อไปแล้วก็เหลือเทมปุระกับของหวานเทมปุระยังไงอย่าบอกว่าเป็นกุ้งนะเจนี่ไม่อยากกินเทมปุระกุ้งอีกส่วนของว่างก็เป็นผลไม้เอ้าอีเจนี่แบบไม่ชอบความเบสิกอีกเดี๋ยวสรุปยาวๆให้เอาดีกว่าเพราะถ้าแปลคำต่อคำแม่งน่าจะจบไปอีกประมาณชั่วโมงนึงอะนี่ไงบาโชมาแล้วใช่แล้วบานโชน่ะอยากเสิร์ฟไปหัวฉลามไอ้เจ๊นี่แน่เลยนั่นไงก็ตะกี้มันธรรมดาไปไม่ใช่เหรอเจ๊ไอ้เจ๊นี่แบบอิ่วมากอะเฮ้ยแต่มันไม่กินน่ะมันแค่มองแล้วมันก็อิ่วแล้วมันไม่ยอมกินเว้ยเอาเจ๊แกแม่งแคนเซิลจองเลยอ่ะ
โอ้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้กินนี่ว่าถ้ากินเจ๊ก็อาจจะติดใจก็ได้นะเว้ยหลังจากนั้นบานโจก็ออกจากงานไปเลยที่โรงแรมนะแล้วก็พูดบอกว่าเขาต้องการเขาต้องไปฝึกกันนะอย่างนั้นเหรอฉันนับถือเลยนะนับถือเขานิดหน่อยเลยนะที่เขาไม่เลือกที่จะไม่ยอมแพ้กับเส้นทางที่เขาเลือกอ่ะเออก็นั่นแหละด้านที่เขาดื้อนะนะที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้ทำงานกับคุณตอนนี้นะเขาถึงกับทำโซเชียลมีเดียด้วยนะหรือว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยถ้าฉันชอบมากนี่แหละดีสำหรับเขาแล้วเพราะงั้นก็ทำต่อไปด้วยล่ะฉันจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อที่จะช่วยบันโชนะโอเคคือตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยทำอาหารแล้วแบบโดนรีวิวว่าไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จนแบบเลิกทำอาหารสิสุดท้ายมันก็แค่เสิร์ฟหัวฉลามแล้วมันก็แบบไม่ยอมกินนี่หว่าแต่เอาจริงทำไมมันไม่หั่นแบบหัวฉลามแบบเป็นชิ้นเล็กๆมาแล้วก็แบบเสิร์ฟว่าไม่ใช่แบบเสิร์ฟด้วยแบบหัวฉลามทั้งหัวมันก็ดูน่ากลัวแหละถ้าเป็นของจริงอ่ะอ๋อดร.เบคอนติดต่อกับไอ้เดฟไม่ได้เมื่อวานเนี่ยฉันไปที่หมู่บ้านชาวเลมานะเอ้ยชาวสมุทรมานะเออเป็นไงบ้างล่ะอธิบายไม่อะไรคุณคิดดูหัวฉลามมันแบบหัวฉลามเลยด้วยอิจฉาเลยนะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่น่าอิจฉาจริงโอเคทำไมไม่ไปพูดคุยกับผู้คนในหมู่บ้านก่อนล่ะฉันอยากจะไปด้วยนะแต่มีแค่คนเดียวใช่ไหมที่สามารถใช้กระจกนี้ได้อะโอเคโซล่าพาวเวอร์ออโต้โดมาออโต้ออปปาเนี่ยว่ะคือผมไม่มีเงินเข้าตัวเลยดิเพราะร้านเมื่อวานก็กลับไปดึกอ๋อถ้ามีหัวใจคือมีปลาที่เพิ่งผสมพันธุ์เสร็จดูสิอ๋อนี่คือปลาที่เป็นปลาใหม่ต้องจะบอกตอนที่ไข่ปลาฟักนะ จะมาร์กด้วยหัวใจถ้าปลามันขยายพันธุ์พูดถึงไข่ฉันนึกถึงลูกของฉันที่ไม่ได้เห็นมาเมื่อนานมาแล้วฮะคุณมีลูกอย่างนั้นเหรอลูกชายมันเป็นวันที่ลมแรงแล้วก็มีฝนด้วยนะมันออกไปไกลเหลือเกินฉันออกจากฝั่งไปไกลมากด้วยเรือของฉันแล้วเรือก็ล่มโดนลมพัดความนะนั่นก็เลยกลับไปหาฮะลูกชายของฉันไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาอ๋อไม่รู้เลยนะฉันจะมานี่บ่อยๆนะขอบคุณนะออโต้เดี๋ยวนะสรุปใครออกฝั่งไปไกลนะออโต้ใช่ไหมถ้าจริงเหมือนผมมีไข่ปลาเยอะอยู่นะหรือว่านี่คือไข่ปลาที่ได้มาวะ ผมอยากไปเปิดร้านเลยอ่ะเลือกอยากได้ตังค์ อืม มันได้เมลฮะเช็คหน่อยละกัน
Open your phone and mailbox. Jelly Fish Party, Blue Hole Tourism Committee. สวัสดีทุกๆคนเราได้ทำการเปิดทัวร์เพื่อโปรโมทสถานที่แห่งนี้ Blue Hole ในอีเวนต์แรกก็คือ Jelly Fish Partyจะถูกจัดขึ้นภายใน3วันถ้าคุณพอจะรู้จักร้านอาหารที่สามารถเสิร์ฟอาหารเมนูเกี่ยวกับแมงกะพรุนได้แล้วก็ช่วยติดต่อมาด้วยปาร์ตี้ปาร์ตี้แมงกะพรุนแมงกะพรุนมันกินได้เหรอจริงๆแล้วเอาจริงไอ้แมงกะพรุนที่เอาไว้ที่เอาไปแช่ที่เอาไว้กินในเย็นตาโฟนั่นมันคือแมงกะพรุนจริงๆป่ะน่าจะใช่นะเอ๊ะนั่นสินะออกตัวเบอร์15งั้นเรามีเวลา3วันสินะโอเคได้เวลาเตรียมเมนูแมงกะพรุนจะมีลูกค้าแบบพิเศษมาตอนที่อีเวนต์เพราะงั้นเราต้องเตรียมจานอาหารแบบแปลกๆไว้โอเคอ๋อฉันต้องมีโทรหามากิอีกนี่ว่าเอ้ยไม่ใช่มากิเอลลี่ตอนนี้ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวผมลงสตรีมก่อนดีกว่าเกมมันโคตรจะเพลินเลยผมเล่นมากี่ชั่วโมงอะห้าชั่วโมงโอเคเดี๋ยวลงสตรีมก่อนทุกคนเรียกว่าลงสตรีมไหมเราพักก่อนดีกว่าวันนี้คือเฮ้ยมันมีเครื่องคิดเลขด้วยว่ะเฮ้ยใช้งานจริงได้ด้วยเกมดูเวลามันก็เพลินๆดีนะแต่ว่าพักก่อนดีกว่าคือเดี๋ยวมันเหมือนจะมีเรื่องฟาร์มอีกอะคือผมเล่นมาแค่3 chapter อะตอนเนี้ยมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมแบบยังไม่อันล็อกก็ทําอ่ะอย่างสุดท้ายเห็นมั้ยอันเนี้ยคือฟาร์มเว้ยฟาร์มแบบฟาร์มบนดินอะคือผมยังปลดล็อกคอนเทนต์ไม่หมดเลยอะคือเกมมันแบบมีอะไรให้ทำเยอะมากอะที่เกม Nexon Korea หรอวะเนี่ยเพิ่งดูแค่พักผ่อนนะทุกคนพักไว้เดี๋ยวมาตอบพรุ่งนี้เดี๋ยวเล่นยาวๆจนจบเลยไอ้เดฟเดอะไดเวอร์เอ้ยแต่ว่าเหมือนพรุ่งนี้จะอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้เพราะว่ามีซ้อมโอเวอร์เพราะเดี๋ยวจะมีแข่งโอเวอร์เสาร์อาทิตย์นี้มั้งแข่งแบบแข่งขำๆอ่ะโอเคเอาล่ะค่อยเป็นค่อยไปเนาะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้ก็อยากเล่นบาโลนะช่วงเนี้ยคือพอเล่นเกมนี้แล้วมันก็อยากเล่นแบบเล่นยาวๆให้แบบมันจบๆจะว่าไงดีอยากแบบติดลมไปเรื่อยๆแต่บางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไปเล่นเกมอื่นบ้างดีไหมนะเล่นเกมเดียวบางทีมันก็แบบอันนี้เกินไปไงแต่มันก็เป็นเกมที่สนุกนะถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงเอื่อยบ้างก็เถอะไปไหนดีคือว่าเอาไปว่าจ้ามาเถอะบ๊ายบายครับทงไม่เรทไปไหนบุยพักผ่อนนะทุกคนคงไม่เรทอะไปบายครับผมทุกคนที่อยู่นั่งดูผมเล่นเกมนี้เอาจริงรู้สึกว่าได้ฝึกการแปลเยอะด้วยแหละคือแบบคือผมรู้สึกว่า
เหมือนได้อัพสกิลตัวเองอะเผื่อแบบในอนาคตเล่นเกมสตอรี่อีกเราจะได้แบบแปลคล่องขึ้นเงี้ยเพราะว่าผมค่อนข้างจะโอเคกับอังกฤษตัวเองนะภาษาอังกฤษตัวเองที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยเวลาคุยกับคนนู้นคนนี้อ่ะแต่พอมาเล่นเกมอ่ะเอ้ยมันแปลยากว่ะแปลจากอังกฤษเป็นไทยอ่ะคือสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้นะเว้ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะแปลอังกฤษเป็นไทยแบบปลื้มๆได้อ่ะยากกว่าที่คิดแต่ก็คิดว่าเป็นเหมือนแบบเป็นอีกสกิลหนึ่งที่เก็บเกี่ยวขึ้นมาจากการเล่นเกมเหมือนกันโอเคผมไปละบ๊ายบายครับทุกคนมันจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับไว้เจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย